วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในวันสบายๆ สไตล์ชิลเอาท์อย่างนี้นะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีนัดทานอาหารจานหรูนะครับพูดคุยกับเชฟชื่อดังนะครับที่สถานที่ที่บรรยากาศดีๆนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวิลด์นะครับคุณผู้ชมอาจจะตกใจว่าเฮ้ยเรามาอีกแล้วเหรอก็แน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่เรามาทุกครั้งนะฮะก็ได้รับความประทับใจกลับไปทุกครั้งเลยนะฮะทั้งเรื่องพูดคุยกับเชฟนะครับหรือว่าอาหารจานหรูที่เชฟแนะนำเรานะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องอาหารสเปนนะครับสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับชื่อว่าห้องอาหารอูโนมาสนะครับภายในนะฮะสวยงามมากทีเดียวครับคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เราจะไปพบพูดคุยกับเชฟนะฮะชาวสเปนชื่อว่าเชฟฮวนครับเชฟจะแชร์เรื่องราวอะไรกับเรานะฮะแล้วก็จะทำเมนูอะไรอร่อยๆให้เราทานไปชมกันเลยครับในช่วงเท็ดดี้ชวนเชฟแชร์ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงเท็ดดี้ชวนเชฟแชร์นะครับตอนนี้ครับผมก็อยู่ในห้องอาหารอูโนมาสนะครับเรียกได้ว่าเป็นห้องอาหารสเปนนะฮะของโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวิลด์นะครับและนี่ครับที่นั่งข้างๆผมก็คือเชฟฮวนนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาพร้อมๆกันดีกว่านะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับโฮล่าเชฟโฮล่าโอเคfirstly please tell us about yourself and say hi to everyone well สวัสดีครับ hello to everyone I'm happy to have you here today at Uno Mas restaurant well I'm the chef and the manager of the restaurantUno Mas is a Mediterranean Spanish restaurant. We have three atmospheres, three different spaces in the same restaurant. We have the wine cellar, then here we have the tapas and the raw bar, and then we have the dining deck. We can have different kinds of ways to have the dinner. Okay, ครับก็เชฟนะฮะก็แนะนำตัวเบื้องต้นไปแล้วก็บอกแล้วว่า Uno Mas แห่งนี้นะฮะเป็นห้องอาหารสเปนแล้วก็หลักๆเนี่ยจะมีอยู่3โซนโซนแรกนะครับเข้ามาปุ๊บเจอเลยจะเป็นไวน์เซลล่าโซนที่2ก็จะเป็นที่เรานั่งอยู่นะฮะก็เป็นโซนทาปาสแล้วก็อีกโซนนึงจะเป็นโซนไดนิ่งเด็กนะฮะเป็นกินแบบจริงจังละเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับห้องอาหารแห่งนี้นะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของเชฟกันนะครับคุณผู้ชมเชฟฮวนครับ What's the concept of the Uno Mas The wine cellar is the first space of the restaurant mm-hmm. when the people arrives at the wine cellar and then as you know we have a beautiful wine cellarAnd we have also the wine angel, who is the person who is in charge to pick up the bottles. He's a cellar with more than 2,000 bottles. He's a huge cellar, one of the nicest cellars in Thailand. And well, also we have our bartenders who are making the cocktails and are creating a fantastic drinks. And there you can have some appetizers, some tapas, just to start the night. Can also have the appetizer? Yeah. We have a few tapas, some nibbles to start the dinner, the meal. Okay. And then after enjoy the drinks and the appetizers, come to the tapas. Yeah, then we have the tapas on the row bar station. Is this beautiful space? Yeah, very beautiful. We have all the tapas. We have a beautiful list of the Spanish product. We have the cold cuts. Some of the best cold cuts, the Spanish cold cuts. We have the cheese. We have the Spanish product like the can. A lot of import product. Very difficult to find in town. No, it's something different. No, I think the quality it makes the big difference. We use the very very nice quality. And well, the people here is having the dinner more in an informal way, sharing. Having fun, drinking wine, cocktails, and of course enjoying these fantastic views. ก็อย่างที่เชฟฮวนนะครับบอกไปเมื่อเข้ามาเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ย Uno Mas เนี่ยฮะเจอจะเป็นโซนเป็นไวน์เซลล่าสำหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนแล้วก็หาเครื่องดื่มนะฮะแต่ก็สามารถสั่งอาหารที่เป็นแอปเปอร์ไทส์นะครับอาหารทานเล่นหรือว่าเรียกน้ำย่อยมาทานได้จากนั้นเนี่ยพอ enjoy กับเครื่องดื่มแล้วก็วิวต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาทานอาหารใน2ห้องอาหารนี้ได้ก็คือจะเป็นในส่วนของทาปาสกับส่วนของไดนิ่งเด็กนะฮะซึ่งก็จะแตกต่างกันไปอย่างที่นี่เนี่ยเขาที่เรานั่งกันอยู่นะฮะเป็นโซนทาปาสเขาก็บอกว่าจะมีพวกโคคัสต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแฮมเป็นชีสต่างๆซึ่งที่สำคัญเลยอิมพอร์ตมาจากสเปนนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยที่ชอบเกี่ยวกับพวกสเต็กหรือว่าของกริลที่เป็นของสเปนเนี่ยก็สามารถไปที่ไดนิ่งเด็กได้เรียกได้ว่าอาหารสเปนเนี่ยทุกอย่างนะฮะสามารถหาได้ที่ Uno Mas แห่งนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าวันนี้เนี่ยเชฟฮวนจะทำเมนูอะไรอร่อยๆให้เราทานกันเชฟฮวนครับ what's the menu you're going to cook for us today yeah we will prepare two menus two of our tapas
One of them is with the product, with the Spanish product. This product who are bringing directly to from Spain is the baby sardines. Baby sardine is very, very baby from the Atlantic Sea. No, this sea, these waters are very special, and then the flavor of the sardines is beautiful. It's just beautiful. Okay. We will do this dish with the piquillo peppers, which are also a Spanish kind of pepper. And then, well, it's a nice tapa, a nice appetizer just to start the meal. And the other one is the ceviche. Ceviche is not really Spanish, but we have some fusion items because we have the raw bar, and at the raw bar we have these kind of preparations. Ceviche basically is a seafood marinade with some citric, lemon, manao, and then we will show these two dishes and let's see if you like and also you can make it at home. Oh, thank you. ก็เดี๋ยว2เมนูที่เชฟจะนำเสนอของเราในวันนี้นะครับเป็น2เมนูเป็นทาปาส1เมนูแล้วก็ซูชิ1เมนูเดี๋ยวขั้นตอนและความอร่อยจะเป็นยังไงไปชมกันในช่วงหน้านะครับช่วงเทสดี้เทสดีครับช่วง Lobo So Easy กับเมนูง่ายๆที่ไม่ธรรมดาปลากระพงกับซอสบิ๊กวิงเตรียมเคล้าเนื้อปลากระพงลงในผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงประมาณ1ช้อนโต๊ะให้ทั่วเลยนะครับแล้วคลุกเนื้อปลากระพงลงในแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วจากนั้นค่อยนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นจนร้อนตรงนี้ต้องใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชประมาณ1ช้อนโต๊ะลงในกระทะเติมน้ำตาลปี๊บคนให้ละลายจนเดือดเติมน้ำมะขามเปียกผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเคี่ยวไปจนเดือดเลยนะครับใส่เนื้อปลากระพงที่ทอดไว้ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันดีตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับอิ่มอร่อยแบบง่ายๆสไตล์โลโบ้โซอีซี่